ตั้งใจจะทำอะไรเพื่อคุณแม่บ้างคะอยากซื้อบ้านซื้อรถอยากทำอะไรแม่บ้างคะขอบคุณแม่ได้สุดตื่นตันค่ะซึ่งแล้วบอกรักแม่ผ่านคุณครูผ่านข้อความไปยังไงบ้างคะเขียนไว้ว่าอยากเจอแม่คิดถึงแม่ถ้าวันนี้ตั้งบุญจะซื้อบ้านซื้อรถแต่ทำอะไรแม่บ้างคะขอบคุณแม่ได้สุดตื่นตันค่ะซึ่งแล้วบอกรักแม่ผ่านคุณครูผ่านข้อความไปยังไงบ้างคะเขียนไว้ว่าอยากเจอแม่คิดถึงแม่ถ้าวันนี้ตั้งบุญจะซื้อบ้านซื้อรถอยากทำอะไรแม่บ้างคะอยากซื้อบ้านหรือให้แม่ค่ะเด็กครับเด็กมาก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเด็กๆหลายคนความพวกเราก็คือยังเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะขาดความอบอุ่นอยู่กับตายายอยู่กับปู่กับย่าอย่างเงี้ยผมว่า 80% สำหรับโรงเรียนนี้นะครับที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อยู่กับคุณพ่อบางคนก็อยู่กับคุณแม่นะครับซึ่งก็ความรู้สึกตรงนั้นนะครับทำให้ทางผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำหน้าที่ทั้งเป็นครูแล้วก็เป็นพ่อแม่คนที่สองให้กับเด็กๆด้วยอาจารย์ทีหรือว่าครูเล่นดำเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีภูมิหลังกับชีวิตอยู่เยอะทุกอย่างที่มันแยกมาก็เลยสะท้อนภาพความจริงที่เกิดจากการประสบการณ์ตรงที่เกิดจากตัวของครูคนนั้นเองแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเด็กก็เลยความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่มันไม่ใช่เป็นการพิมพ์เติมครับเป็นเรื่องชีวิตครูส่งต่อให้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยครับเห็นพอลุกขึ้นร้องไห้ลุกขึ้นออกมานอกห้องหลายครั้งอย่าจางมากครับคือว่าจะไปเรียบพยายามให้ออกมาจากภาพตรงนั้นนะครับพอเห็นเด็กร้องเกือบเต็มห้องอะครับก็เลยทุกอย่างภาพมันจะผุดมาทีนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูบรรยากาศนอกมั่ง